มาดูกรณีของโยบอยทีเจนะคะแรปเปอร์ชื่อดังที่เมื่อวานนี้ทําหลายคนตกอ,อกตกใจกันเลยค่ะแฟนคลับตกใจเพราะว่าพอโพสไอจีว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยนะทั้งซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าแล้วปรกวากฏติดต่อไม่ได้เลยหายไปเลยนะคะทางคนบันเทิงเนี่ยออกมาเรียกว่าช่วยกันตามหาแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะทางผู้จัดการของโยบอยทีเจเนี่ยค่ะก็ออกมาระบุว่าเจอคุณเต๋าเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ย มีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะมีการโพสต์ขาดถึงกรณีของนักร้องดังนะคะเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าผ่านทางเพจคลินิกสุขภาพจิตแพทย์นะคะสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาข้อความส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าหนึ่งในจุดที่ยากที่สุดในการรักษาโรคทางจิต,ตเวชก็คือมันสู้เรากับได้ทุกเมือ่อต่อให้เรากินยาสม่ำเสมอไม่ได้มีเรื่องเครียดรุนแรงสะสมต่อให้ไม่ใช้สารเสพติดแต่ว่ามันก็ดิ้นและดื้อจนทำให้อาการกำเริบได้ คุณหมอเนี่ยติดตามเต๋านะคะมาตั้งแต่เป็นนักร้องทรีทูวันตอนนั้นเป็นวงแล้วก็มาเป็นเดอะแรปเปอร์เป็นโค้ดที่ใครหลายคนอยากร่วมทีมด้วยแต่ก็แอบ,บมีสกิดใจนิดนิดนะกับเพลงกลับไปก่อนได้ไหม <c oughs> ที่บอกว่าคุณเต๋าเนี่ยไปร้องร่วมกับพี่หนุ่มกะลา <c oughs> แบบความเห็นส่วนตัวคุณหมอเนี่ยมองว่ามันรู้สึกว่าโฟล์แอบ,บมีช้าแล้วก็หน่อยหน่อย จากการที่เขาฟังเพลงนะ,ะก็เลยรู้ข่าวล่าสุดนะคะว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยหมอขอเป็นกําลังใจให้เต๋าผ่านจุดนี้ไปได้เชื่อว่าคุณหมอและทีมจิตเวชจะดูแลเต๋าได้อย่างดีแล้วก็กลับมาได้นะคะทีนี้ในช่วงเย็นค่ะก็มีความเคลื่อนไหวทางไอจีของคุณเต๋าแล้วนะคะก็โพสต์ข้อความค่ะบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับกําลังเข้ารับการรักษาด้วย e l e c t r o c o n v นเว i ซีนะคะคือการรักษาด้วยไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะตอนนี้ผมอยู่ ICQ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งรู้สึกเหมือนโดนจับเข้าคุกมีกล้องวงจรปิดมีกระจกกันกระสุนหลายคนคงคิดว่าดีแล้วไงจะได้ไม่ทำร้ายตัวเองแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกที่จะทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในห้องเล็กๆใส่เครื่องช่วยหายใจนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกใน ICQ ของผมและผมก็ไม่ชอบมันมากๆนะคะ เขาบอกว่าซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่โรคเรียกร้องความสนใจเพราะความสนใจมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยผมไม่ได้ต้องการให้ใครสนใจโดยเฉพาะพวกที่พูดแย่ๆถามว่าผมแย่ไหมก็แย่ครับแต่ทำไงได้ครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะคะ แล้วบอกได้ว่าเขาอ่านทุกข้อความในทวิตเตอร์ขอบคุณที่รักผมในวันที่ผมรักตัวเองยังไม่ได้เลยนี่จะเป็นข้อความสุดท้ายนะคะที่เขียนจากผมบอกว่าเขายังมีสติอยู่และทําการรักษาต่อไปจนกว่าจะหายแล้วพบกันใหม่ครับเข้าสูก่กระบวนการรักษาแล้วนะใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณบอยทีเจรวมไปถึงคนที่กําลังเผชิญกับโรคนี้ด้วยนะคะ,คะ,คะ